สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องวงกตเรื่องเฮียนหลงห้องตอนฆาตกรโรคจิตเฮ้ย you นี่เธอ where you walking alone เครื่อทำไมเธอมาเดินคนเดียวเครื่อHelp me you run so อะไรวะอ่านไม่ออกช่วยด้วยแกวิ่งช้ามากหมูตอนเอ๋ยเฮืออาฮ่าฮ่าฮ่ากรี๊ดเสียงหลงเลยนะเธอโคตรฮาก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบดูหนังผีน้องๆเบาๆหน่อยสิรู้ว่าฉันกลัวก็ยังพามาดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่อง Killer of M อะไรสักอย่างไม่เคยอ่านข้าก็ได้ช่วยบอกด้วยนะแปลหาด้วยให้มาด้วยไงฆาตกรโรคจิตที่ไล่ฆ่าคนที่มาเดินบนถนน M ตอนดึกๆเธอควรจะดูไว้เพื่อศึกษาทางหนีที่ไล่นะมากกันว่ามันจะมีผีตนนึงที่ชอบแบบหนังผีเราเคยดูล่าสุดไม่แน่เธออาจจะโดนเจ้าฆาตกรโรคจิตนี้วิ่งไล่ก็เป็นได้วงกตบ้าหนวกหูนะน้องฮะกว่าหนังจะจบก็ดึกเลยแฮะแล้วเจอกันพรุ่งนี้โอ้ยเนาะหนังน่ากลัวแถมทางเข้าบ้านเราก็มือด้วยเจ้าพูดอะไรไม่รู้แกล้งเราอีกแกล้งเราบ้านแกล้งบ้านแกสิคงไม่มีฆาตกรโรคจิตออกมาจริงๆหรอกนะ Hey you เอาชิบหายแล้วมึงเอามาแล้วมาแล้ว Where are you เอาจริงแล้วเอาจริงมีจริงๆด้วย Okay youช่วยด้วยแย่แล้ววิ่งหนีแน่ไม่ทันแล้ว What is this นั่นมันบล็อกที่น้ำขังนี่นะจังหวะนี้ล่ะรีบหนีดีกว่า What kill you ช่วยด้วยจ้าโดนท่าแล้ว What the hell is this? What? สายไปที่ลงมานี่นะ You meet me อะไรวะ Now you die Get out ช่วยทำไมเสียงฉันเป็นไงเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฮะอือหือเฮ้ยสวยแล้วเราแว้นชนอะไรวะไอ้น้องตะกี้พี่ชนอะไรเขาวะเนี่ยดูเหมือนฉันจะวิ่งจนทะลุออกมาที่ถนนใหญ่พอเด็กโซนเจ้าโรคจิตนั่นมันก็สลายไปถนนประเภทนี้ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆเอาไอ้สาไอ้เดี๋ยวไม่เห็นมีท่าโอ้โหนี่มันเปลี่ยนรถหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ท่าทางว่าฆาตกรผีนั่นคงจะต้องใช้สักพักถึงจะฆ่าเธอได้เพราะถนนเพศนี้อันตรายซะยิ่งกว่าตัวมันเสียอีกโอ้กดพูดแบบนั้นเราก็จากไปเหมือนว่าครั้งนี้เราฉันจะรอดมาได้เพราะดําแย่ของถนนหนอนประเภทเราประเทศเราแต่ฉันก็อดกลัวไม่ได้ว่าวันหนึ่งฉันจะไม่โชคดีอย่างนี้วันหนึ่งเขาจะตามไล่ฉันทันแต่ฮะไม่กี่วันต่อมาเขาก็กลับมาเขาวิ่งไล่ฉันเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนวันนี้เขาจะถูกหมาเจาะไล่กัดหลายสัปดาห์ต่อมาเขาก็เดินตกท่อปิดไม่สนิทและหลายเดือนก็ต่อมาเขาก็เข
าก่อนแล้วถูกคนเมายาไล่แทงซะเองเอ้า what the fuck ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ต้องอะไรแล้วเพราะนี่ก็ผ่านมา10ปีฉันก็จะย้ายบ้านพอดีต้องขอบคุณประเทศนี้เพราะแม้จะผ่านไปแค่ไหนคนประเทศนี้ก็ยังอันตรายกว่าเพศฆาตกรผีเหมือนเดิมฆาตกรผีระดับอันตราย3ดาวตะขอแคนนี่แมนผมโอมไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้กูขี้แกดอ่านฆาตกรที่รวบรวมความน่ากลัวของบรรดาฆาตกรในโลกภาพไว้มาจะซ่อนในถนนมืดๆและไล่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมช่างน่ากลัวนักคำแนะนำเพิ่มเติมแต่ถนนเมืองไทยน่ากลัวกว่าเยอะอืมใช่ใช่ใช่จริงๆรู้ไหมทำไมน่ากลัวเพราะว่าเด็กแว้นไงเด็กแว้นน่ะมันชอบมาชนของชนนู่นชนนี่นั่นแหละอันตรายโคตร